สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพามารื้อกระชายที่ปลูกเอาไว้ในกระถางแล้วก็เราจะทำการขยายพันธุ์เพิ่มนะคะโดยการใช้กระชายที่เรารื้อออกนะคะมาแยกปลูกเนาะกระชายกระถางนี้นะคะปลูกเอาไว้ตอนนี้น่าจะอายุได้7 เดือนถ้าจำไม่ผิดนะคะต้องย้อนไปดูในคลิปวิดีโอเก่าที่เคยทำคลิปแล้วก็ลงไปให้เพื่อนๆได้ดูนานมากๆแล้วนะคะเดาเอานะครับว่าน่าจะประมาณ7 เดือนนะคะ7 ถึง 8 เดือนน่าจะยังไม่ลงหัวนะคะเพราะว่าเราปลูกปีก่อนก็ปีชนปีพอดีค่ะถึงจะหัวเขาถึงจะแบบว่าเขาถึงจะลงหัวแล้วก็หัวเขาถึงจะสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะคะก็ประมาณ1 ปีชน 1 ปีนะคะถ้าเป็นที่บ้านเราก็จะประมาณ8 เดือนเนาะก็สามารถที่จะขุดมากินได้นะคะแล้วก็กระชายในกระถางนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ในกระถางนะคะมันจะปลูกเอาไว้ในกระสอบมีอยู่2 กระสอบนะคะเป็นกระสอบข้าว5 กิโลเคยทำคลิปให้ดูอยู่เนาะตอนนั้นแล้วทีนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเมเจ็บก็มาเช็คดูแล้วว่าหัวเขาลงหัวหรือยังนะคะเมเจ็บก็เลยเอามีดมากรีดกระสอบแล้วก็รื้อดินออกนิดนึงนะคะแล้วก็เช็คดูหัวของเขาว่าเขามีหัวหรือยังแล้วทีนี้พ่อโย่งแกมาเจอแกเข้าใจว่ากระสอบมันขาดนะคะกระสอบมันแตกเนาะแกก็เลยทำการเปลี่ยนใส่ในกระถางนี้ให้แม่เจี๊ยบนะคะด้วยความหวังดีของพ่อโย่งแต่ว่าแม่เจี๊ยบตื่นเช้าขึ้นมาแม่เจี๊ยบก็บ่นแกเนาะว่าไม่ถามก่อนเพราะว่าคือปลูกใส่ในกระสอบเนี่ยแม่เจี๊ยบสามารถที่จะดูหัวเขาได้แล้วก็สามารถที่จะเช็คดูได้นะคะว่ามันสามารถที่จะเก็บได้หรือยังเนาะหัวของเขาแต่ว่าพ่อโย่งแกมาเปลี่ยนให้เลยนะคะโดยที่ไม่ได้ถามแม่เจี๊ยบแล้วก็มันก็คือมันขุดยากนะถ้าเกิดปลูกใส่ในกระถางแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระถางแบบทรงยาวเล็กๆที่เขาขายตามร้านอันนั้นง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางน้ำแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้างขุดยากเพราะว่าดินน่ะมันเป็นดินทรายมันดูดกันมันจะปลูกใส่ในกระสอบ2 กระสอบนะอีกกระสอบนึงนะคะพ่อโย่งก็ไม่ถามแม่เจี๊ยบอีกเหมือนเดิมน้องสาวอยากได้นะคะพ่อโย่งก็ยกให้น้องสาวแล้วก็มาบอกแม่เจี๊ยบว่ายกให้น้องสาวแม่เจี๊ยบก็เลยงอนนะคะงอนนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกประดับเนาะอันนี้ก็คือมันเป็นกระชายที่เรากินหัวนะคะแต่ว่าพ่อโย่งอ่ะแล้วก็คนที่นี่อ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกประดับมาเดี๋ยวเรามาทำการรื้อกระชายกันนะคะมาดูกันว่าเขาจะลงหัวแล้วหรือยังนะคะแล้วก็หัวจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนเนาะอันนี้นะคะค่อนข้างที่จะรื้อยากมากๆเลยนะบอกตรงๆนะคะว่ามันดูดน่ะคือกระถางแบบนี้อ่ะมันจะชอบดูดดินทรายนะคะไม่จะไม่ค่อยชอบปลูกในกระถางแบบนี้สักเท่าไหร่ถ้าเป็นกระถางพลาสติกอ่ะที่เล็กๆอ่ะทรงยาวอ่ะอันนั้นอ่ะง่ายค่ะเทปแป๊บเดียวนะคะไหลลื่นเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราลื้อดูเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการขยายพันธุ์ต่อด้วยนะคะตัวนี้เราสามารถขยายพันธุ์ได้นี่นะคะเมเจ็บก็คิดว่าน่าจะยังนะคะน่าจะยังลงหัวไม่เยอะเพราะว่าอายุเพิ่งจะได้7 เดือนกว่าๆนี่แหละประมาณนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมเจ็บขุดประมาณ1 ปีหัวโตมากเลยนะหัวยาวเป็นกระชายคล้ายๆกับกระชายเขาสมบูรณ์แล้วก็โตเต็มที่อะนะตัวนี้น่าจะยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะรากเขากำลังจะสร้างนะคะเห็นไหมคะกำลังจะมีหัวเนาะกำลังจะลงหัวนะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะนี่ยังเล็กๆอยู่เลยถ้ารออีกสักนิดนะคะรับรองว่าจะได้กินหัวที่สมบูรณ์ที่นี่นะถ้าไม่จะปลูกอยู่บาเลนเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆอย่างไม่ต้องรอแบบนานมากก็ประมาณ1 ปีนะคะถ้าเกิดต้องการให้แบบสมบูรณ์จริงๆได้หัวเยอะจริงๆนะคะก็ประมาณ1 ปี 4 เดือนรับรองว่าได้เก็บกระชายแบบบานเลยนะคะคือเยอะมากอ่ะป
ปีนี้อ่ะเมเจอร์รีบไปหน่อยนะเพราะว่าเมเจอร์อยากขยายพันธุ์เอาไว้เพิ่มนะคะก็เลยมาลื้อแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์เอาไว้เพิ่มเพราะว่าพะโยงนั่นแหละสาเหตุมาจากพะโยงนั่นแหละเอากระชายของแม่เจี๊ยบไปยกให้กับน้องสาวอ่ะแกดูแลไม่เป็นนะคะแกก็รดน้ําทุกวันแกก็มาบอกแม่เจี๊ยบว่าทําไมต้นเหลืองอ่ะนี่นะคะก็มีเป็นบางส่วนเนาะนี่ค่ะลงหัวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะยังไม่เต็มที่อ่ะยังโตไม่เต็มที่เนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็พอเก็บได้อยู่นะเก็บได้อยู่นะคะนี่อาจจะยังไม่เยอะเนาะอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าน่าจะพอเก็บได้อ่ะ